โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UYN และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม SF และวันนี้นะครับผมยังคงอยู่ในการอำลาของ ID พี่กัวอาร์นะครับทุกคนแต่ยังมีอีกกระบอกหนึ่งนะครับผมที่ผมอยากจะเล่นก่อนจะอำลา ID พี่กัวอาร์นะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราเอาปืนหนังบ้องนะครับหรือปืนหนังยืดหนังยางเนี่ยเอาไปเล่นนะครับกับชุดถึกๆรถถังมาแล้วก็ทดลองไงว่าถ้ามีของถึกๆอ่ะของวิ่งไวๆเนี่ยมันจะช่วยให้ปืนเล่นถดขึ้นไหมสรุปคือนั่นนะปืนหนังยางเนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นจริงๆนะครับไม่ควรเอามาเล่นและวันนี้นะครับผมเอาปืนที่แบบว่ามีโอกาสที่แบบว่าจะเป็นไปได้นะทุกคนก็คือแบบว่าที่แบบจะเกิดนะครับทุกคนนั่นก็คือปืน9 Barrel นะครับผมหรือ Death 9รู Death ฉลอง9ปีนั่นเองทุกคนนะครับเอามาเล่นกับชุดรถถังฝั่งทนนะครับวิ่งถึกวิ่งไวนะครับมาดูว่าปืนเนี้ยประสิทธิภาพมันจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนมันมีอยู่ใน ID หลักผมไงผมก็เล่นในชุด ID หลักผมก็คือไม่ถึกแต่วันเนี้ยมาใน ID พี่กับ R นะครับมาดูว่าความถึกที่เพิ่มขึ้นและความเร็วที่แรงขึ้นนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างทุกคนพอแล้วคลิปนี้คือชอบอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วกันนะครับอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามทุกคนเดี๋ยวเราไปหาห้องลุยแล้วกันนะครับทุกคนผมอดใจไม่ไหวละว่าคิวเดชจะขึ้นหรือจะลงนะครับทุกคนเวทเอ้ยมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาห้องเล่นก่อนแล้วกันนะทุกคนเพราะว่านะครับอย่างที่บอกไปคืออยากจะแก้ตัวทุกคนเขาอยากแบบแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะผมยังมีความหวังนะครับทุกคนยังเชื่อมั่นนะครับว่าปืนเนี้ยมันน่าจะแบบใช้งานจริงได้บ้างแหละส่วนปืนหนังยางอย่างที่บอกไปคือเอาฮาทุกคนคอนเทนต์รู้ทั้งรู้ว่าไม่ได้แต่ปืนเนี้ยผมว่าโอกาสใช้งานได้ก็ยังแบบได้นะทุกคนถ้าแบบว่าแบบเอาไปยามคนได้ทุกคนแต่แบบเอาตรงนะก็ไม่ควรเล่นเหมือนกันแต่ปืนนี้ยังมีความแรงไงทุกคนแรงกว่าปืนหนังยางแล้วก็ใช้งานได้จริงแต่กระสุนแม่งน้อยจัดแล้วก็ความแรงก็เบาจัดนะครับทุกคนแต่เราแบบว่าเสริมด้วยความถึกของร่างกายตัวเรานะครับพร้อมกับความเร็วของตัวเรามาครับท่านผู้ชมบอกเลยมากับไอเดียรถถังถามว่าผมจะปืนเกมมาเล่นหรือเปล่าไม่ครับผมปืนเกมเราเล่นเมื่อไหร่ก็ได้แต่นานๆทีเนี่ยเอาปืนกากาใช้คำว่าปืนกากได้ไหมเอาปืนกากากับชุดถึกเนี่ยโอกาสอย่างเงี้ยมันจะมีอีกหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าปืนติดกับชุดถึกอ่ะหรือปืนแรงๆอ่ะไม่ใช่ปืนถึกปืนแรงๆกับชุดที่มันไม่ถึกอ่ะยังไงปืนมันก็ใช้งานได้อยู่แล้วแต่เนี้ยคือแบบมันหายากนะเว้ยสำหรับปืนกากับชุดถึกอ่ะทุกคนจริงไหมนะครับแล้วก็แบบเอาปืนที่แบบไม่น่าเล่นมาเล่นดีกว่านะครับนี่แต่แบ็คลีลาที่สุดยิงโคตรนานกว่าจะยิงออกนะครับมาผมคลิปที่ผมจะตั้งใจตั้งแต่ตาแรกเลยนะทุกคนเพราะว่าผมแบบอยากให้มันเฉิดยิงปืนเนี้ยมีความเท่มีอะไรครบทุกอย่างนะครับขาดอยู่คำเดียวความใช้งานจะใช้ยังไงให้ได้ทุกคนแผนเก็บเสียงในห้องนี้แต่ว่ามีข้อได้เปรียบเรื่องคำเร็วนี่จะเห็นผลชัดมากเฮ้ยปิงผมปิงขึ้นยังไงวะปิงขึ้นยังไงเนี่ยได้ผลปะสกอร์มันจะดีขึ้นนะปิงยัดโอ้โหโดนอัดที่ผมว่าเริ่มอ่ะทุกคนสกอร์เริ่มมาว่ะถือว่าใช้ได้นะครับขอแค่สกอร์ไม่ติดลบถือว่าผมพอใจมากนะจริงสกอร์ไม่ติดลบเนี่ยถือว่าโอเคสุดๆแล้วนะฮะถ้าสกอร์ไม่ติดลบเนี่ยนะครับโอ้โหไม่น่าถือนี่เลยลืมไปว่าตัวเราก็วิ่งเร็วอยู่แล้วเดี๋ยวผมถือเดนวิ่งดีกว่าทุกคนมาลองถือวิ่งดูแต่ผมเล่นแบบจริงจังอยู่นะไม่ใช่ผมโยนนะจริงจังสุดๆเดี๋ยวคุณดูหาแบบแบบเกียดปืนนี้ไม่ช่วยปืนนี้เลยปืนลูกรักนะครับไอ้ลูกรักโอ้โหถ้าเมื่อกี้ไม่สุดท้ายโดนตายผม 100% นะครับผมบอกเลยเพราะเขาโดนแบบโดนนวดไป2 เม็ดแล้วนะครับถึงแม้จะยิงไม่เต็มแต่เม็ดที่3เนี่ยถ้าเต็มตัวตายนะครับทำไมเจอแต่คนซากๆวะทำเม่งดีมากเลยอันนี้เลือดเต็มเลยแล้วยิงโดนแต่ขาขาไม่หักเลยอย่างเงี้ยโดนขาเนี้ยสกอร์ยังได้อยู่สกอร์ไม่ติดลบนะครับเอ้ากดผิดจะกดทิ้งซ้ายนิ้วไปกดตัว R นะครับสมองแบบกลับด้านไปแบบทุกคนโดนหนังยางรังแกมาสมองไปหมดแล้วตอนนี้สมองร้าวนะครับ
แตกตึงหัวสมองร้าวนะครับไหวปะทำไมผมชอบเป็นอะไรอย่างงี้เวลาจับปืนเก้ารูเนี่ยสังเกตว่านัดสุดท้ายผมมักยิงไม่โดนนะครับ2เม็ดแรกยิงโดนชอบนวดให้ซากแล้วก็ฆ่าไม่ตายนะครับนวดให้อยากแล้วก็จากไปให้คนอื่นฆ่าแทนดีเหมือนกันไม่อยากได้คิวบายเกิดกระสุนด่านไปแล้วเสียคนมาตอนผมใส่กระสุนผมวิ่งหนีนะกระสุนมาใส่ด่านอะลีลาลีลาที่สุดนะครับที่สุดในรุ่นนะฮะโอ้โหได้แค่เม็ดเดียวแต่ผมว่าจริงถ้าทีมงานอยากให้ปืนนี้ทำได้ใช้งานได้จริงนะฉลองครบ17ปีอะเอาเลยปืนเนี้ย17รูไปแล้วก็ยิงเร็วขึ้นกระสุนเยอะขึ้นนะครับลองเกิดหรือไม่ก็ไม่ต้องยิงเร็วอะเอาแรงเข้าเดสพอเอาเท่ๆนะครับทำมาขายก็ได้เอาผมซื้อให้ด้วยเฮ้ยสกอร์8แต่9ผมไม่ได้แย่นะหลอกการเล่นปืนกระบอกนี้โอ้จะย่องไปถึงไหนเนี่ยห้องเนี้ยแต่ย่องมาก็ย่องกลับเม็ดที่2ไม่โดนอุ้ยอีซี่บอทชื่อคุณเหมือนจะโปหรือเปล่าคนนี้เหมือนจะห้องที่แล้วเห็นคนบอกว่าโปกันคุณดูคิดว่าใช่ไหมล่ะดูไปเรื่อยก่อนดูไปเรื่อยก่อนเมื่อกี้เขาหลังไงเมื่อกี้ผมเข้าไปห้องนึงตอนที่ผมวอร์มอ่ะผมวอร์มนะมีคนบอกว่าไอ้นี่โปเพราะเมื่อกี้มันยิงเยอะมากเลย30ตาย4บ้างแล้วแบบมีแต่คนพิมพ์ทั้งห้องอ่ะไม่รู้จริงเปล่าไอสัตว์พวกกลับมาละแสดงว่าน่าจริงเสียงตอบรับจากแฟนๆเสียงตอบรับจากแฟนๆมาแต่ไกลเลยทุกคนน่าจะโปจริงว่ะเพราะรู้จักทางการเล่นสเต็ปอันนี้ไม่ได้ว่าละเดินไม่มีห่าเลยเดินแบบตรงๆแบบเซ่อๆแต่ยิงอย่างคมครับตายก้าวแต่สุดเข้าไปละเอามาตัดแล้วบ้างหน้าดูทรงตายไปหนึ่งทุกคนมันคิดว่ามันเนียนเหรอทุกคนมันคิดว่าเล่นโปเนียนเหรอห้องที่ตอนที่ผมเข้าไปวอร์มเนี่ยทุกคนคือบอกเลยว่าทั้งห้องได้พิมพ์เป็นเสียงเดียวกันไอสัตว์โปไอเชฟโปลุมด่าเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับโอ้โหกระสุนไม่พอกินดึมดึมดึมเด็ดแป้งเท่ว่ะเด็ดแป้งเท่ว่ะแต่ฆ่าใครไม่ได้เลยว่ะมีคนชมปืนฮ่าๆหน่อยขอบคุณที่ตาเรื่องถึงเหมือนกันไม่บอกกันเองคนเจอไม่ต้องกันบทโปกวะอย่าว่าคนอื่นเขาไม่รู้นะครับทุกคน18ตาย2ขี้เกียจไปนั่ง2ทุกคนเนี่ย F9ไปว่าอย่างนั้นน่าจะโปแหละหนูก็ตายหนูก็ตายแล้วนะครับไม่ตายมาเบ M4 แล้วชิบหายละหนีเลยอยู่ข้างหน้าผมเลยไม่กี่เซม4ไม่โดนบวก1เด่นเชฟไม่เด่นโชว์ไม่เด่นใช้งานจริงเด่นเทไม่เด่นไม่ใช้งานครับจบสัปดาห์แรกนะครับ10ต่อ18ถือว่าดีกว่าเยอะนะครับผมมีการพิมพ์อีซี่ด้วยไอสัตว์ปากดีนะโปเฮียนี่ขอได้คำหยาบทุกคนผมเกลียดมากใครหัวห้องเตะบันทีดิเนี่ยคนที่หัวห้องด้วยหัวห้องน่าจะเตะทันปะไหนวะโปนี่โดนแล้วครับผมเตะแม่งเตะแม่งโปปากดี แม่งสวยพี่สวยนะครับเขาบอกตูเตะมาได้ละน่าจะอัดอั้นตันใจนะเพราะว่ารู้สึกห้องที่แล้วผมไม่รู้ว่ามีใครอยู่ในห้องบ้างนะน่าจะมีคนนี้ด้วยแหละเพราะว่าเมื่อกี้ผมเข้าไปวอร์มนะครับก่อนที่จะมาทำคลิปปืนนี้แล้วคนพิมพ์เสร็จแล้วกันเลยด่ามาเต็มเลย โปแม่งมีการพิมพ์อีซี่นะทุกคนโคตรชอบเลยเดินอย่างโง่แหมยิงคมอย่างนี้นะครับพวกเล่นโปนี่น่าจับไปอยู่ประเทศเกาหลีทุกคนเพราะวงการอีสปอร์ตเกาหลีนี่อย่างที่บอกไปการเล่นโปถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับเอาไปให้แม่งเล่นแล้วก็โดนจับซะแจ้งความจับแม่งเลยอ่ะเออนะครับเล่นตัวเองไม่ได้วะเออฝีมืออ่ะดูอยู่นี่กากยังไงกากอย่างนั้นก็ยังเล่นนะครับโอ้ค่อยฝึกไปเดี๋ยวก็กากเหมือนเดิมไม่ใช่เดี๋ยวก็เก่งขึ้นครับผมโอ้ยกดครับพี่นิพนธ์
ไม่โกเตะนะหัวห้องบอกรีบจัดอยากเล่นนะครับเออต้องอย่างนี้หัวห้องต้องเด็ดขาดนะครับต้องอย่างนี้สัปปะบอกเตะไม่ออกเรียบร้อยเอดีโปเฮ้ยหยอกหยอกเตะออกเตะออกเตะออกมาทุกคนตาสุดท้ายและคงเป็นคลิปสุดท้ายที่จะทำใน AD พี่เก๋าอาจริงนะครับอันนี้เป็นคลิปอำลาก็อำลาแบบคิวเดทลวกเลยครับคลิปที่แล้วปืนหนังยางคลิปนี้ปืนก้าวรู้นะครับทุกคนมาก็ถ้าชอบฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนขอคนหนึ่งไลค์ปอทุกคนขอหนักคนกดกำเดียวปอเดินไปดีกดหลายรอบนะรอเลยรอเลยลูกค้าไม่เข้าวะลูกค้าเข้าทางนี้วะลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าข้างวะกระสุนแล้วกระสุนเฉียดมาตรงผมเฉยเลยโอ้โหมันยังยิงไม่ได้ทุกคนอยากยิงนะครับยังยิงไม่ออกเมื่อกี้นะครับกระสุนมันคูลดาวน์อยู่ไม่ใช่คูลดาวน์ดีเลย์อยู่ล็อกของมันยังไม่มายิงไม่ออกตาเมื่อกี้10/18ถ้าตอนนี้ดี10/18ก็จะโอเคแหละแต่เมื่อกี้โฟนมานะครับทำให้จบเร็วขึ้นนะครับเมื่อกี้มันทำเหมือนมันเนียนทุกคนมันเล่นแบบเล่นแบบไม่แบบอะไรวะเขาเรียกว่าครับโอ้โหสามไม่เต็มเต็มไม่ตายนะครับทุกคนแต่ถ้าจะมีกระสุนที่แบบว่าเล่นรอดจากตัวนะคือแบบไม่เดียวขอโดนเต็มแต่คือไม่โดนไงจั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 งขอได้ตั้งใจเล่นนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าคนดูไม่ต้องหัวร้อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคนดูหัวร้อนแค่ไหนผมหัวร้อนมากกว่าคนดู4-5 เท่านะครับเห็นผมอารมณ์ดีแค่ผมกุ๊บเกิดตัวเองนะครับเล่นโชว์เดโจเอ้คิวแรกปลดล็อกปลดล็อกยกนิ้วให้ของดีดีจะต้องยกนิ้วนะครับนิ้วโป้งตีเนี่ยชิบหายดูจากนิ้วกลางมือก็ได้นะดีต้องลองว่ายกนิ้วให้นะครับไม่ใช่นิ้วมือครับนิ้วโป้งตีนี่จะฟันจะฟันอย่าไปหรือเปล่านี่ก็มีปืนนะครับเออถึงมันจะไม่เหมือนปืนก็เป็นปืนนะตายรอดเฉยเมื่อกี้กะดังผมกะยืนนิ่งรอความตายนะครับรอดเฉยเลยสงสารแทนเลยกดทีกากมากเขาบดใครผมเหรอเดี๋ยวนะว่าผมเหรอคนนี้ตัวบดมั่วนี่หว่าที่เจอในคลิปพี่แล้วอะใช่ปะหมดมั่วคนเนี้ยเจอตั้งแต่ห้องอื่นละชอบปวดที่หนึ่งที่หนึ่งชอบปวดที่หนึ่งด้วยระวังไว้คนที่หมดมั่วผมจำได้คลิปที่แล้วเจอมันครับตัวขี้ร้องไปเรื่อยครับตีตายคู่ทุกคนบอกผมพี่ดีกว่ามันบอกว่าผมกากมากจริงมันจะบอกว่าเกียนแหละถ้าบอกกูเกียนมึงเจอ A12ไม่หมดไปละเอาเนี่ยเนี่ยเกียนกว่ากูเยอะกูแค่ถึกแกแต่ปืนกูไม่แรงถ้าเจอสภาพจริงนะอ่ะลองไปเจอชุดถึกกับปืนก้าวรูเนี่ยแล้วก็ปืนเอทีเวชุดไม่ถึกอ่ะอะไรมันน่ากลัวกันเห็นอยู่แม่งพลังปีกมาแล้วใครปีกแล้วเนี่ยเนี่ยอย่าสังเกตไอตัวท็อกซิกนะครับปวดไปทั่วนะปวดมั่วนะครับไม่เชื่อก็ลองไปหาดูคลิปที่แล้วนะครับเป็นคนโหวตมั่วนะครับโหวตที่1คลิปที่แล้วโหวตที่1คลิปนี้มาโหวตผมนะครับสงสัยหัวร้อนตัวเองโดนปืนนี้ยิงไงทุกคนมันโง่เองไม่ได้ว่านะของที่จะด่ากลับนะครับเดินผ่านผมแล้วโดนผมเข้าหลังไอ้ยักใส่แบ็คอยู่นิ่งตาไม่ดีเองเดินผ่านแต่ผมยิงตายโหวตเฉยเลยบอกกากมากเฉยงงเลยอะไรคือกากมากครับตัวเองโดนเข้าหลังแค่นี้ก็หน่อยอะโหวตจะแล้วนะครับเอาวะงั้นวันนี้ก็ทำให้คนโหวตได้นะครับให้มันรู้ไปปืนผมเป็นของดีอ่ะมีคนโหวตอะไรไงโดนยิงทีคือโหวตอ่ะโดนยิงแบบโทษนะช็อตก็โง่เลยคือนั่งอยู่นี่ไงแบบใส่แม็กอยู่อ่ะเดินผ่านนะครับมองไม่เห็นตาหรือทั่วไม่รู้นะนี่ยืนนิ่งครับนี่ไปแล้วเอาแม็กหน่อยเอาแม็กหน่อยเอาแม็กหน่อยนี่เม็ดเดียวพอและใกล้ประยุทธ์อุ้ยประยุทธ์โอ้โหโทษทีอ่านผิดทุกคนพอดีมันติดปากทุกคนแม่งชื่อตัวนี้มันติดปากมากระบือกระบือไปหยุดนะครับไปหยุดมันผิดชื่อทุกทีเอา
าวุธรองผมตอนนี้ถึงแม้จะมีมีดผสมถือว่ามันก็ยากพอๆกับเดททุกคนแต่ผมว่าเอาตรงนะมีดยังง่ายกว่าปืนนี้อีกนะให้ผมเล่นมีดน่าจะฆ่าเยอะกว่านะจริงต่อให้เป็นแค่มีดพั่วผมมั่นใจว่าผมสามารถเล่นพั่วอย่างเดียวอะให้ฆ่าเยอะกว่าปืนนี้ได้นะแล้วถ้าเป็นปืนหนังยางนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยทุกอย่างอะดีกว่าปืนหนังยางหมดอะไม่จะเป็นมีดก็เถอะว่านะสามารถใช้มีดฆ่าเยอะกว่าปืนหนังยางนะครับแต่ไม่เป็นไรทุกคนให้มันจบที่นี่นะครับสำหรับไอ้ที่พี่ปลาเป็นปืนที่ผมไปกระลองนะว่าถ้าหยุดซึ่งเนี่ยเป็นยังไงซึ่งไม่เคยลองมาก่อนเลยปกติทำก็ทำแต่ไหนดีตัวเองไงเพราะไอ้ดีพันเนี่ยผมไม่มีปืนนี้ไงยังต่ำโดนระเบิดหลบแล้วยังตายนะครับปิงไม่เจอแต่ปิงวะไอ้ตัวที่เดี๋ยวมาเข้ามายืนแล้วก็เปิดปิงไม่ได้ไอ้ตัวที่มันหมดมั่วทุกคนเข้ามายืนแจกปิงแล้วดึงคนในห้องปิงแตกดูดิกระสุนปริศนาหรือเปล่าเนี่ยผมเข้ามายันนี่แล้วยิงทะลุกระแพงเลยครับจริงๆไม่ใช่อะไรมันปิงนะทุกคนคือแบบอารมณ์เหมือนแบบว่ามันยังเห็นผมแบบยังวิ่งอยู่อ่ะเข้าใจปะแต่นี่คือผมนี่ฟันได้คือผมวิ่งเข้ามาแล้วไงแต่คนอื่นอาจจะเห็นผมอยู่ตรงนี้อยู่แต่กินผมอยู่นี้แล้วนะครับก็เลยแบบยังตายได้ถ้าเล่นปีกอย่างนี้นะครับเจอโปก็ไม่รู้หรอกใครโปไม่โปนะครับแยกไม่ออกเอ้าเข้าหัวเม็ดเดียวล่วงนะครับ14-18สกอร์ถือว่าดีมากทุกคนรู้สึกว่าใช้มีดฆ่าไปหลายตัวอยู่นะ3-4ตัวปะแต่เมื่อไรถือว่าเพื่อผลสำเร็จทุกคนใช้มีดก็ถือว่ายังไม่แย่นะไม่ได้ใช้ปืนหลักยิงไงทุกคนเพราะถ้าเอาเดนยิงไว้เจ็บแล้วก็ไม่ทันนะครับมีดอีกแล้วทุกคนหาจุดตัว FK ไว้แล้วก็เจอแล้วก็วิ่งใส่อย่าให้เสียโอกาสนี่3เม็ดแม่เอ้ยตัวเปล่านี่ตัวเปล่านะไอ้เหยตัวเปล่า3เม็ดมันจะตายไอ้เหยอุ้ยเอาคนที่เราเขาไม่เห็นเราดีกว่าเอาคนที่เขาไม่เห็นฆ่าเราดีกว่าทุกคนเพราะว่าเขาฆ่าเราจะได้ฆ่ามันได้ถ้าไม่เห็นฆ่าเราฆ่าแล้วนะไปครับผมเสียปืนนัวมากตอนนี้ทุกที่นั้นมีคนโอ๊ะมอบเลยครับใช่ป่ะมอบครับกระสุนยังใส่ไม่เสร็จเลยอ่ะเพิ่งจะได้ครึ่งอีโมใส่กระสุนนะถ้าอีโมใส่กระสุนเหลือเยอะเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้ชักแม็กด้วยถ้าเมื่อกี้ฟันโดนหัวน่าตายนะแต่ไม่โดนหัวนะครับใครเป็นตัวทำปิงวะนั่นผมว่ามันเป็นที่เซิร์ฟเหรอเพราะสลับไปสลับมาไม่ใช่คนเดิมตอนแรกไอ้คนที่บดโม่ปิงตอนนี้คนที่บดโม่ไม่ปิงแล้วแต่คนอื่นปิงแทนไอ้คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ปิงแทน ผมว่าเป็นที่เซิร์ฟปะฝนตกทะเลลื่นถนนมีขึ้นเล็กน้อยใช่ไหมสองเม็ดนี่ไม่โดนสองเม็ดเลยครับถ้าโดนเต็มๆไม่น่าตายอุ้ยสกอร์วัดรอบนี้ถือว่าใช้ได้ครับดีเลยครับดีเลยดีเลยดีรอบที่แล้วเนี่ยโอเคทุกคนก็คลิปนี้นะครับคงขอจากไปวันนี้ทุกคนขอบคุณพี่เกียวอาร์ที่ให้ดีผมมารีวิวทุกคนไปละบ๊ายบาย